สวัสดีคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอน2วิธีการเข้าเทรด4รูปแบบที่คุณสามารถใช้ได้จนกว่าตลาดจะล่มสลายนะครับตลาดที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงทุกตลาดนะไม่ว่าจะเป็นตลาด f o เ e x กตนะครับตลาดคริปโตตลาดหุ้นอเมริกาได้หมดเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมจะสอนใหน้ในคลิปนี้มันคือเทคนิคที่เราสามารถใช้หลันเทนได้และมันจะเกิดขึ้นตลอดไปเรื่อยๆ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซแบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ป๊บนอกหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าผมจะมาสอน2วิธีการในการเข้าเทรดนะครับรวมไปทั้งหมดเนี่ยสี่รูปแบบครับคือเราต้องมองให้เป็น2แบบ2วิธีการแต่จริงๆจะมีทั้งหมด4รูปแบบในการเล่นก็คือฝั่งขาขึ้น2แบบแล้วฝั่งขาลงเนี่ย เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ไม่ยากและสามารถใช้ได้ตลอดไปจนกว่าตลาดเนี่ยมันจะพังนะครับเหตุ <ด S 1> <ด>ผลที่เป็นฉะนั้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของตลาดและเกิดขึ้นทุกวันถามว่ามันคืออะไรเอาแบบฉบับง่ายๆนะก็คือการที่เราเนี่ยจะเล่น f l l o w t r e n d หรือการเล่นตามเทนหลายๆคนบอกเฮ้ยคอนเซปต t นี้รู้มานานแล้วทําไมต้องอมาสอนนะครับ<ด><ด><ด>ผมถามว่าคุณรู้จริงหรือเปล่า ว่าจริงแล้วมันเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะรู้จักว่าเฮ้ยเทนตลาดเนี่ยมี3มเทนเทนขึ้นเทนลงแล้วก็ไซเวย์แต่ถามว่าจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันวิ่งยังไงจริงๆเนี่ยเรารู้จริงๆไหมว่ามันต้องดูยังไงเจาะเข้าไปลึกแค่ไหนเราซูมดูแบบนี้ใกล้ๆหรือเราซูมมันดูกว้างๆแบบนี้ หลายคนไม่รู้นะครับบางคนบอกเฮ้ยเราดูอย่างเงี้ยเออเนี่ยราคามันทําอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเดี๋ยวรอมันทะลุตรงนี้เดี๋ยวมันลงนะครับถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะตรงนี้ถ้ามันขึ้นต่อนะครับภาพนี้ก็มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มาดูกันแบบนี้นะสิ่งที่เราทาใ,ในคลิปนี้ก็คือเราจะซูมเข้ามาดูแล้วผมจะสอนให้2วิธีการเข้าเทรดนะครับทั้งหมด4รูปแบบที่คุณสามารถใช้ ในการ f o l โ o t เห็นได้อันดับแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนว่าเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับถามว่ามันเป็นยังไงหน้าตาของมันนะแบบเบสิกพื้นฐานคือมันจะมีสมนแบบนี้ครับวิ่งขึ้นถูกไหมกับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นนี่คือปกติที่มันวิ่งขึ้นอีกแบบหนึ่งคืออะไรครับคือราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบมาก่อนแแแลล้้้้วววมมมมมััันนนนนก็ิิ่่่่งงงขึีีีคคคคเออหหาาายถใใจรรชบ มันมีแค่นีมคนเฮ้ยมั่วแล้วบางทีมันก็เป็นอย่างงี้งลงมาแล้วขึ้นต่อไม่เกี่ยวนะเรากําลังคุยถึงว่าปกติพื้นฐานเนี่ยมันวิ่งยังไงมันจะมีวิ่งขึ้นเราเรียกว่าอะไรครับวิ่งขึ้นตามเทรนนะกับแบบนี้คืออะไรวิ่งขึ้นจากการที่มันไซด์เวย์มก่อนซึ่งถามว่าในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสยรงไงเราจะมาโฟกัสในจุดนี้ครับว่าเราจะสามารถดึงศักยภาพของไอรูปแบบแบบเนี้ยมาเล่นได้ยังไงบ้างถามว่ามันสามารถใช้ทํากําไรตลอดเลยไหมคําตอบคือได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆว่าเฮ้ย มันก็มีแค่นี้แหละคือหลายคนเนี่ยพยายามจะหาคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับแบบเออเราต้องเล่นจังหวะที่แบบเฮ้ยมันมีสต็อปหันก่อนมีแฟลกิ่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือไม่ต้องหงใจหหรอกถ้าเราทําตัวให้มันง่ายเรามองกราฟตลาดเนี่ยให้มันง่ายมันก็จะง่ายแค่นั้นเองเหมือนชีวิตอะครับชีวิตเราถ้าเรามองให้มันยุ่งยากซับซ้อนมันก็ซับซ้อนถูกไหมกราฟเหมือนกันถ้าเรามองให้มันง่ายๆเป็นโครงสร้างราคาเบสิกพื้นฐานมันก็จะง่ายบางคนบอกโอ้ยมั่วแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นัครบ เพราะนั้นเทคนิคทุกเทคนิคในตลาดนี้มันใช้ได้หมดที่ยากจริงๆคืออะไรรู้ไหมไมเซ็ตแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาสอนเทคนิคที่เรียบง่ายให้นะครับเอาไปปรับใช้ดูที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ไมซ์เซ็ตการบริหารความเสี่ยงละ่ะนะทีนี้เวลาที่ราคาวิ่งขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบถูกไหมเวลาที่ราคาวิ่งลงนะครับมันก็มีอยู่ทั้งหมดยี่รูปแบบมี2รูปแบบเหมือนกันให้จําไว้เลยว่าราคาขึ้นยังไงก็ลงแบบนั้นลงแบบไหนก็ขึ้นแบบนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่ เราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งก่อนเลยก็คือว่าเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นนะครับมันจะทําอะไรมันจะวิ่งขึ้นตั้งแต่แบบนี้ก็คือมันจะถึงจุดหนึ่งถูกไหมจุดสูงสุดมันจะไปต่อไม่นต้องการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาจังหวะที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยมันต้องมาทําอะไรมันต้องลงมาทําแนวรับนะฮะแนวรับคืออะไรครับคือโซนที่ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นอย่างตรงเนี้ยมีการทําแนวรับถูกไหมวิ่งลงมาแล 1, high high ้วมากลับตัวขึ้นนี่คือแนวรับวิ่งลงมาแล้วมากลับต uh ัวขึ้นแนนววรับาเห็่ ไม่ใช่ทุกแนวรับนะที่มันจะกลับตัวขึ้นไม่ใช่อันนี้ทะลุลงไปต่ออันนี้ทะลุลงไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันทะลุลงไปต่อแต่บางแนวรับก็เป็นแนวรับที่แบบเฮ้ยมันลงมาแตะแล้วเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นได้อย่างเช่นแนวรับนี้นะครับนี่ก่อนหน้าปุ๊บมาแตะแล้วดีดขึ้นแตะแล้วดีดขึ้นนะครับแต่พอทะลุมาได้ปุ๊บก็เลยลงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาดูนะยางน,นจุดนี้เราจะเห็นว่าเมื่อราคาลงมาทําแนวรับถูกไหมเราหวังไว้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะทําอะไรครับวิ่งขึ้น หลายคนไปผูกคาพจำแบบนี้ว่าเฮ้ยมันมีแนวรับมันต้องทะลุลงไปไม่ใช่นะแนวรับเนี่ยงจริงมันต้องวิ่งขึ้นก่อนนะครับวิ่งขึ้นเสร็จมันต้องทาอะไรครับถึงจุดหนึ่งจุดสูงสุดเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับเพิ่มอันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่ราคาวิ่งเสร็จแล้วในราคาก็จะวิ่งขึ้นอะถามว่าแนาวรับกลับตัวขึ้นจริงไหมอันนี้มันเป็นช่วงเทนขาลงไงที่ผมให้ดูซ้ายมือนะครับมันเลยลงต่อถ้าเกิดเป็นโซนแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยครับมีแนวรับแล้วดี่นขึ้น้นแลว ในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นม like ูฟอย่างนี้ได้ยังไงจังหวะพวกนี้เล่นได้ยังไงนะครับที่ย้อนกลับมาครับเวลาที่ราคาวิ่งขึ้นมอนเดิมทําจุดสูงสุดถูกไหมมันจะไปต่อไม่ไหวนะเหมือนคนเราอ่ะมันขึ้นเบเยอะมันต้องมีการกลับตัวลงมาบ้างเพราะนั้นมันก็กลับตัวลงมาครับมาทําอะไรมาทําแนวรับเพิ่มถึงจุดนี้มันทําอะไรครับมันจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อเนี่ยถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้ถามว่าเราจะสามารถเข้าเทรดได้ไหมคําตอบคือได้ที่น่าสนใจที่สุดคือเราจะเข้าเทรดจุดไหนได้บ้าง ตามหัวข้อคลิปนี้เลยมีทั้งหมด2ชุดที่เราสามารถเล่นได้ลองเดาซิผมไม่เวลาคิด3มวินาทีครับว่าจะเล่นยังไงเอ๊ะคำตอบนะครับมันจะมี2จุดที่เราสามารถเล่นได้คือหน่เราเข้าบ่ายตอนที่ราคาทําแนวรับได้เรารู้นี่เมื่อราคาเนี่ยทำจุดสูงสุดนะมันลงมาทําแนวรับมันมีโอกาสประมาณ8 0 9 0ที่มันต้องทำไรครับมันต้องวิ่งขึ้นมาเพื่อรีเทสไฮที่มันเคยทําไว้หรือกลับมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ แ0ดสคืออะไรหมายความว่าสักร้อยเทศเนี่ยภาพนี้เกิดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ80 90เทรดทนะครับมันเรียบง่ายแค่นั้นเองเราไปเปิดกราฟดูได้แบคเทสดูได้เป็นอย่างนี้จริงจําไว้เลยครับว่าทุกครั้งที่ราคาทําจุดสูงสุดต้องกลับตัวลงมาทำแนวรับและขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย คือไปทาจุดสูงสุดใหม่ต้องกลับตัวลงมาทำแนวรับแล้วขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดหรือในทางกลับกันราคาวิ่งลงมาทําจุดต่าสุดต้องกลับตัวขึ้นและมีโอกาสจะลงมารีเทสแนวรับนะครับแต่เราจะขึ้นต่อไหมเรื่องของมันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพนี้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยจุดที่เราสามารถเล่นได้นะคืออะไรครับเรารอราคาทําแนวรับและเราสามารถเข้าบาจุดนี้ได้หลังจากนั้นนะครับพอราคามันขึ้นไปข้างบนเนี่ยรีเทสเสร็จปุ๊บนะเราเห็นว่ามีการทําอะไรมีการทําแนวต้านก่อนถูกไหมเพราะราคาต้องทําแนวต้าน จุดอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถเล่นบายได้อันนี้คือจุดที่1น,นะครับตอนที่บายที่แนวรับอีกจุดหนึ่งคือเราสามารถบายตอนที่ราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านตร,ต,าต,รตรงนี้ได้เพื่อเราหวังให้ราคาเนี่ยไปทําจุดสูงสุดใหม่ถ้าฟังตรงนี้แล้วงงนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพ,พกันเดี๋ยวผมวาดให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ theoret, ๊บอันนี้คือกราฟเส้นถูกไหมจุดแรกที่เราสามารถเข้าบายได้คือจุดนี้นะครับจุดแรกอีกจุดหนึ่งสามารถเข้าบายได้ตรงจุดที่มันทะลุแนวต้านนี่คือจุดที่2เนี่แหละครับคือ 2รูปแบบวิธีการเล่นนะเดี๋ยวผมอธิบายแท่งเทียนให้ดูอันนี้คือกราฟเส้นถ้าผมวาดแท่งเทียนดูนะก็จะเป็นแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นถึงแม้ว่าผมจะวาดแท่งเทียนด้วยมือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยกราฟจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้เลยสุดท้ายมันลงมาทำอะไรจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนนี้ก่อนเลยเนี่ยข้างบนนี้เล็กๆเกสียงเหลืองคือตรงนี้ถูกไหมราคาทําแนวต้านและกลับตัวลงมานะครับเราอย่าเพิ่งไปเซลนะเราต้องดูเทนให้ออกก่อนเทนตอนนี้คือเทนขาขึ้นอยู่รับบทแนนวตงจุดี นี่แหละคือจุดที่เราอ่ะจะบายขึ้นโซนที่เราเข้าบายขึ้นนะครับก็คือประมาณตรงนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บก็คือจุดประมาณตรงนี้ครับกลางๆหน่อยเราบายไปถึงไหนเราจะบายถึงแค่ยอดตรงนี้ก่อนเพราะนั้นโซนที่จะเล่นเนี่ยก็จะมีแค่นี้ครับตรงไฮไลท์สีขาวผมเปรียบเทียบไปดูก็จะเป็นภาพประมาณนี้เห็นไหมเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะขึ้นต่อนี่คือกรณีที่หนึ่งที่เราจะบายได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเราสามารถบายได้เมื่อตอนไหน เมื่อตอนราคามีการปิดเหนือแนวต้านตุงจุดนี้ขึ้นไปนี่แนวต้านนี้ถ้าราคาสามารถปิดเหนือแนวต้านนี้ได้เนี่ยตรงเส้นปาตสีเขียวหรือตรงสีชมพูที่มันทะลุมาตรงการาฟซ้ายมือเนี่ยเราสามารถเข้าบายเพิ่มได้อีกจังหวะหนึ่งตรงจุดนี้ได้นะครับบ่ายป,ปุ๊บนี่คือจุดที่2ที่สามารถที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าราคาเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นได้แบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นต่อเพื่อมาทำอะไรครับเพื่อมาทําจุดสูงสุดเสร็จแล้วก็มีการทาอะไรมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงต่อนะครับกลับตัวลงมาทําอะไรครับ กลับตัวลงมาเพื่อที่ว่ามันจะต้องเอาแรงแล้วมาทําแนวรับแบบนี้พอทําแนวรับเสร็จจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นเดาซิราคาเหมือนเดิมครับต้องวิ่งขึ้นมาเพื่อรีเทสไฮวิ่งขึ้นมาเพื่อรีเทสไฮเราก็สามารถบายตรงนี้ได้ประมาณตรงจุดนี้นี่ผมพยายามเปรียบเทียบซ้ายมือไปให้ดูนะนี่คือจุดที่1ถูกไหมส่วนจุดหนึ่งเราบายตรงไหนได้ครับเราก็สามารถเข้าบายข้างบนตรงนี้ได้นี่คือจุดที่2ที่เราสามารถบายได้ถ้าเกิดว่าราคามีการทะลุแนวต้านขึ้นไปข้างบนแบบนี้ เราสามารถบ่ายตรงนี้ได้เลยก็ประมาณโซนนี้นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นหวังให้ราคาวิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือฝั่งขาขึ้นถูกไหมครับทีนี้คำถามคือว่าฝั่งขาลงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมคําตอบคือเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเราแค่สับด้านกันเวลาราคาวิ่งลงถูกไหมถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านนะครับแต่จ,จุดนี้เราสามารถเซลล์จังหวะแรกได้ก่อนเลยจังหวะที่1เพื่อหวังให้ราคานี่วิ่งลงมารีเทสโลตรงนี้นะครับอีกจังหวะหนึ เราสามารถแนวรับนะโทษทีแนวต้านคือฝั่งขาขึ้นเราสามารถเซล์เพิ่มได้จังหวะที่ 2, 2เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลอมันกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งทำแนวต้านเราหวังให้มันเซลล์ลงมาได้เนี่ยล้วก็จะมีจังหวะเล่น1จุดถูกไหมอีกจังหวะนึงก็คือจังหวะที่มันทะลุแนวรับลงมาปุ๊บ,บจังหวะที่2เราก็เซลล์ได้นะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างในฝั่งขาลงของการาฟที่ผมว่าเมื่อกี้คือเราเห็นจุดนี้นะสูรสเราไม่เห็นก่อนที่การาฟจะวิ่งลงเราเห็นแค่นี้ครับราคาวิ่งลงมาถ แล้วเมื่อแท่งน,นี้ทำแนวต้านปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเซลล์นะเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาีเทสโลก็ตามภาพเดิมเลยครับเราจะมาเซลล์ประมาณตรงนี้ถูกไหมเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาถึงตรงนี้ก่อนก็เนี่ยครับหวังให้ราคาวิ่งลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปึ้งลงมาเห็นไหมแส้วนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าแนวรับตรงจุดนี้นะเราดูที่เนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนเนี่ยปิดต่ํากว่าแนวรับแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะะไไรรรรรเเาาาสมถซลล์จจุุดดดทีี่้นนคับตง เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ภาพแบบนี้ก็เห็นว่ามันลงยาวเพราะฉะนั้นการาฟแบบนี้นี่คือการวิ่งตามเทรนทั้งหมด2แบบ4วิธีการนะครับสวิธีการ4รูปแบบโทษทีนะครับมีทั้งหมดแบบนี้เลยนี่คือวิธีการที่1เข้าบายตรงนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับโทษทีครับเข้าเซลล์2อันตัวจุดนี้กับจุดนี้ทางฝั่งขาขึ้นเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นถูกไหมทำจุดสูงสุดไปแล้วนะครับทำแนวต้านแล้วเราต้องรออะไรครับ เราต้องรอมันกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับถูกไหมแล้วเราจะบายตรงนี้ขึ้นไปนะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแต่บางทีนะครับถ้าเกิดราคาไปน,านี้เลยเนี่ยมันมีการไม่ได้ลงแบบนี้นะมันขึ้นมาปุ๊บทะลุแนวต้านเลยตรงจุดนี้เราก็สามารถที่จะบายจังหวะที่มันทะลุแนวต้านตรงนี้ได้เลยเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2วิธีการคือ1เราบายตรงนี้ข้างล่างในฝั่งขาขึ้นนะหรือ2เรารอ,อจังหวะที่มันทะลุแนวต้านก่อนหน้า แล้วเราเข้าบ่ายเพิ่มได้นะครับอันนี้จะชัดเจนหน่อยนะครับเรามาดูนะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดหนึง่งถูกไหมเลยเพิ่งไปบ่ายนะเราไม่รู้มันจะขึ้นต่อหรือเปล่าเรารอเลยครับเรารอมันกลับตัวลงมาเพื่อทําอะไรเพื่อทำแนวรับเราค่อยหาจังหวะบายตรงโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอก่อนเห็นไหมราคามันกลับตัวลงมานะครับทำแนวรับละอันนี้คือคอนเซปต์ที่2ที่ผมสอนให้ก็คือว่าบางทีเนี่ยจะเป็นภาพนี้หรือบางทีจะเป็นภาพนี้ครับก็คือขึ้นมาปุ๊บกลับตัวลงนิดนึงเรากกก็สาาามมมรถบยยด้เเหือนนนนนัััีว เราบายจุดนี้ก็ได้จุดที่1ถูกไหมกับจุดที่2คือจุดนี้แต่ว่าภาพเนี้ถามว่ามันจะบายตรงจุดที่1ได้ยังไงมันไม่ทันหนุหม่มแอนโซนมันน้อยเราก็รอราคาปิดเหนือแนวต้านรนจุดนี้นะครับก็เหมือนกันครับจังหวะที่มันทะลุนแนวต้านเนี่ยภาพเดียวกันเลยผมพยายามจะเปรียบเทียบโซนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เห็นไ,ไหมแสดงว่าถึงจุดหนึ่งนะครับเราเห็นแล้วเฮ้ยมันกลับตัวลงมาทำนะครับอ่ะอันนี้จะกลายเป็นภาพที่1่ละที่เราคุยกันก็คือ ราคาขึ้นมันจุดสูงสุดนะครับเสร็จแล้วต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงถูกไหมต้องมีการกลับตัวลงมาซึ่งมันกลับตัวลงมาละแท่งนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันทําแนวรับถูกไหมตรงจุดนี้ปุ๊บนะครับเราหวังให้อะไรครับหวังให้มันวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ anyway? เพื่อมาทําอะไรเพื่อมารีเทสไฮเสร็จแล้วเนะ่ครับมมันปิดต่ำกว่าแนวต้านเห็นเนื้อเทียนไหมปิดต่ากว่าแนวต้านแท่งต่ัไปก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้อันนี้มีการกลับตัวลงมาเปลี่ยนเทนเพื่อขึ้นต่อเหมือนเดิม ประมาณนี้ก็เห็นว่าทุกครั้งที่ราคาเนี่ยมันรีเทสไฮมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อเรื่อยๆอันนี้นะครับก็เห็นว่ามันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเป็นโครงสร้างราคาเรื่อยๆไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเราสามารถบายตรงนี้ได้เราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เราสามารถเข้าบายตรงนี้ได้เข้าบายตรงที่มันทะลุแนวต้านได้เข้าบายตอนที่มันทะลุแนวต้านได้นะครับแค่นั้นเองจังหวะการเล่นมันมีให้เล่นเยอะการเล่นมันค่อนข้างเรียบง่ายแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้ เป็นเทคนิคการเทรดที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าชอบในสิทธิที่ผมสอนนะถูกใจจริตที่ผมสอนชอบแนวคิดการเทรดกราฟป่าแบบนี้ถามว่าผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะเป็นคอร์สสอนสดออนไลน์ที่ผมจะมีการจัดขึ้นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสนใจอยากสมัครเรียนสามารถฟังคลิปต่อได้เลยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ่อนอื่นเลยผมที่แจงก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมาเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตพูดถึงในนนเเรรรื่่ออองงขาาคคกกลลยแ้วัะบ บางคนเห็นโอ้โห و! ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิ้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่งอย่าว่ากันงี้เลยนะครับเดี๋ยว เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีไหมนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนมีให้เห็นแน่นอนครับอาจจะเป็นประมาณ7จ็ดแปดหมื่นด้วยซ้ำคอที่ผมขายราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับบางที่นะที่ผมเห็นนะครับคือแบบว ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผมเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตรงนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วไม่ถูกจนเกินไปไม่แพงจนเกินไปผมว่าคุ้มค่าสมกับราคาในสิ่งที่ได้รับเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยที่ผมจะสอนนะครับเป็นเนื้อหาในเรื่องของแท่งเทียนเพียวๆเลยนะฮะเราจะฝึกกันตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยซึ่งเนื้อหารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับว่าจริงไหมลองดูตรงนี้ดูนะครับอันน คลิปของรุ่นก่อนๆหน้าที่ผมเนี่ยทำการสอนสดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการอัดบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะได้ดูย้อนหลังได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างคลิปแรกคลิปนี้นะครับเป็นการสอนวันที่1นึ่งเนาะผมเป็นการสอนสดนะครับวันที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง40นาทีนะครับวันที่2ประมาณ4ชั่วโมงก็8ชั่วโมงแล้วถูกไหมครับวันที่3ครับ5ชั่วโมงนะครับก็13ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับวันที่อี่ผมกเท่าไชั 18ชั่วโมงแล้วนะครับอันสุดท้ายครับสชั่วโมงก็21ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมสอนใน5วันนะครับคือ21ชั่วโมงและอย่างที่ผมบอกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับเขาไม่สอนในขนาดนี้หรอกเต็มที่นะครับเขาก็สอนแค่5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณพี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอ่ะเราจะลองเรียนดูไหมนะครับเป็นเนื้อหาแท่งเทียนตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงเลยซึ่งเป้าหมายของคอร์สนะครับคือเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาแท่งเทียนได้ว่าสมมติการาฟมาเป็นอย่างนี้แท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะผมถ้าการาฟมาทรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อเราสามารถที่จะคาดเดาได้นั่นเองและสามารถเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้ผมจะรับแค่ยีทีนั่งเท่านั้นจริงๆแล้วผมรับแค่ประมาณรุ่นละเท่านเนี้ยครับยี่ทีนั่งเพราะว่าเวลาผมสอนเนี่ยจะมีการถามตอบเนาะซึ่งถ้าคนมันเยอะเนี่ยผมจะคุยดแลแล ายราคาหมื่นต้นๆนะคือรุ่น,นก่อนเนี่ยผมก็ขึ้นมาราคามาเรื่อยๆครับอย่างรุ่นแรกนะครับผมที่ผมขายเลยนะอยู่ที่8 0 0พันกว่าบาทนะครับรุ่นที่2ก็ขยับมาประมาณ10,000ื่นนะครับรุ่นที่3ก็ขยับเพิ่มมาเป็น1 2 4่งสนะครับรุ่นถัดไปก็เป็น1 5 4่งหาแล้วก็รุ่นถัดไปอีกล่าสุดเนี่ยก็เป็น1 8 4่งแนะครับไม่ใช่ล่าสุดสิล่าสุดจริงๆเนี่ยอยู่ที่สองศูนย์สี่เก้านะครับเพราะนั้นรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะะขาาาาายรรคหหลักมื่่นนต้เพว ช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเอาเวลาที่ผมสอน20กว่าชั่วโมงเนี่ยไปนั่งเทรดมันดูสบายใจกว่านะครับไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยว่าจะเตรียมเนื้อหาสอนยังไงจะสอนดีไหมจะสอนไม่ดีกว่ารุ่นอื่นหรือเปล่านะครับมันน้อยคันที่จะกังวลใจนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะขายราคาเท่านี้ครับเพราะว่าถ้าผมไปเทรดเองเนี่ยยังไงก็ได้เยอะกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมลงไว้ในช่องยูทูบผมนะครับผมก็จะเห็นว่า แ, il, แค่วันเดียวนะครับแค่อทิย์เดียวผมก็ทำกำไรได้แบบ8 9หมื่นแล้วนะผมฉะนั้นตรงนี้ผมว่าผมสบายใจกว่านะครับไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสอนด้วยน,นั่นเองเนาะก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ผมจะขายราคาถูกขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าที่อื่นเขาไปขายเนี่ยเขาขายเป็นหลักแสนแน่นอนนะครับผมว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเนาะสิ่งที่ผมจะให้กับสิ่งที่พี่จะได้รับเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับซึ่งณตอนนี้สิ่งที่ผมให้นะครับมันกว่าีี้100ด รายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับคือเนื้อหาที่จะมีการสอนเนี่ยจะรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับก่อนอื่นเลยผมที่แจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมานัเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับ <S <S โดยการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เนาะเราสามารถโต้ตอบกันได้ถามตอบกันได้เนื้อหารวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับ อย่างที่บอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับเนื้อหารวมประมาณ15-20ชั่วโมงเนาะแต่ว่าผ่านรุ่นหลังๆมาเนี่ยเยอะเนื้อหารประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปทุกรุ่นแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องสบายใจได้เลยว่าอสอนเนี่ยครบจบแน่นอนนะครับ <cle anse> ที่สำคัญก็คือนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่รับันดับได้ก็คือว่าการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับรวมเวลาเรียนก็อย่างที่ผมบอกประมาณ15-20ชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้ นะครับเนาะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณพี่เรียนจบแล้วเนี่ยคุณพี่จะมองการาฟเนี่ยแปลกไปเลยครับจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าการาฟมาทรงแบบนี้นะแท่งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะรู้แบบนี้ได้เลยโดยการเรียนคอร์สต,ตรงนี้นั่นแหละนะครับอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้เป็นการสอนผ่านโปรกแกรม Zoom เนาะเป็นการสอนสดผมก็จะนั่งสอนสดเลยคุณพี่ก็จะเข้ามานั่งเรียนแล้วก็มีการถามตอบกันในคาสได้เลยนั่นเองนะครับ ที่สําคัญคือเป็นการสอนสดจริงๆเนี่ยแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ด้วยนัเนเองนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมซับเนื้อหา20ชั่วโมงในครั้งเดียวได้ถูกไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่ามีคลิปให้ย้อนดูไว้นะครับบางที่นะเขาเนี่ยให้เราไปเรียนสอนสดจริงแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยดูซ้ําหรือไม่อนุญาตให้เราเนี่ยบันทึกหน้าจอไว้ดูเองนะครับเพราะว่าเขากลัวข้อมูลหลุดคือผมว่ามันแปลกๆ แต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีจนขั้นแบบว่าไม่ต้องกลัวใครขัดลอกนะครับคนขัดลอกผมช่วงนี้เยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่ได้กังวลใจตรงนั้นเพราะว่าผมเนอยากทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนะครับผมแล้วก็อย่ากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้น,นั่นะครับไม่ได้เสีเรียสอยู่แล้วเนาะยิ่งมีคนเทรดได้เยอะสังคมการเทรดมันก็ดีขึ้นนะครับประเทศไทยเราก็รวยขึ้นถูกไหมก็วินวินทั้งคู่นะครับทีนี้ครับถัดมาก็คือมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาให้เนาะคือเราสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือขอ้อสง เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับกรณีที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการบกาฟบ,บทเรียนหรือเนื้อหาต่างๆสามารถสอบถามได้หลอดผ่านลายส่วนตัวผมนั่นเองนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะมีการแจกลายส่วนตัวให้กับนักเรียนของผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ เข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนการสอนอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตฟรีตลอดชีวิตนะครับโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับผมก็เท่ากับว่าเราเรียนจบตรงนี้แล้วสมมติในอนาคตผมไปเจอที่หน,หนึ่งมานะครับก็จะมาสอนให้ฟรีฟรเลยเองอัปเดตให้ฟรีเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเเข้ารียน หรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่นี้มันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิป3ชั่วโมงเนาะผมอยากคุณพี่เนี่ยสลับเวลาตัวเอง3ชั่วโมงนะครับนั่งดูคลิปนี้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นลงหน้าว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านก้าเปล่าๆนะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้าเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวนะครับเชื่อตัวเองก่อน มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอด้้เเเลลยยนนนนนัั่องะะผมมปรราณีคบ

ม่ชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มบนาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแน้ที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำลโลเงเราขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพนเหรียญหรือ6กหมื่นเกตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในราคา เทนี้ถือ mm hmm. ผมพูดมากมีสิทธิ์ที่แท้เนี้ยที่ราคาจะทะลุแนวจากเหที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูได้เล่นว่า mm hmm. เฮ้ยลักษณะแท่งเทียมเป็นแบบเนี้ยราคาจะโดนบานซ็อือ s เซล s ็อก ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเ <c oughs> ขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เน,นี่ยได้คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ของนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในรัฐด o r r x กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท้วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน,น่นอนนะคับนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสาคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เดชนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโคช้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าอสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโคช้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกับน,นันทิพย์ท่านนะครับศึกษา f o r e x ได้1 2ถึง,งเดือนงูงูปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียนสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในนนน่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจยเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะคอรสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่เราโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจานครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้เขาคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับ COME หรือว่า p าร์เซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆายคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริติหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริติมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โคช้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรดฟอเร็กเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัััมมบบดดด่งบ้้วยนนนเอะคร อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านก็ได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพอาอ่านกันแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จจจะะะอ่่่าาาานนนได้้บททรริงงๆัเพวมขี ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมสแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าอค์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์แนี้ให้กักบที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนไนดะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมเนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ต้องบอกว่านี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะทําการเปิดสอนสดออนไลน์แบบนี้นะครับต้องขอเรียนแจ้งไปเลยว่าถ้าจบรุ่นนี้เนี่ยผมจะไม่มีการสอนสดแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากลงเรียนอยู่นะต้องบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะเรียนด้วยกันแล้วนะครับ ครั้งนี้ผมจะสอนวันที่12ถึง23สิงหาคมนะครับผมก็เปลี่ยนจากสอน5วันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสอน10วันแทนเพราะว่าเวลาที่ผมสอน5วันหนึ่งผมสอนมาละ4-5ชั่วโมงมรู้สึกว่ามันเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะมากนะครับผมไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมเลยอยากขยายเวลานะครับมาสอนไปเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแทนแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอาเป็น10วันน่นเนะเพราะนั้นนี่คือรู้สุดท้ายที่จะมีการเรียนการสอนแล้วนะเรียนจบตรงนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาแท่งเทียนตราดโฟเล็กเพิ่มขึ้นแบบกระโด,ดแนนน่อ เพราะว่าผมสอนมาหลายร้อยคนแล้วยังไงทุกคนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีเข้าใจง่ายเป็นการเปิดโลกแท่งเทียนถ้าสนใจอยากเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับรบก,กวนทักมาได้เลยนะที่ Line ID นะครับ @mjopo นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ254-9นะครับย้ำนะว่าน,นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ลงรุ่นนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยกันแล้วนะครับ วันที่ผมจะเริ่มสอนนะครับก็คือวันที่12ถึง23สิงหาคมนะครับเป็นในช่วงของเดือนหน้านั่นแหละผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่แต่ก็เอาเป็นว่ากลางเดือนสิงหาคมนะครับตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่23นะค,คือเมื่อก่อนเนี่ยผมสอนแค่5วันนะครับแต่ว่า5วันมันใช้เวลาเยอะในการสอนแต่ละครั้ง4 5ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยมากผมเองสอนก็เหนื่อยตัวนักเรียนเองก็ล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเปลี่ยนการสอนเป็นเรียน10วันแทน แล้วก็แบ่งเวลาเอาวันละ1-2ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีการทบทวนกันเนื้อหากันนะครับเราจะได้ไปได้แบบไม่อเวอร์โหลดไม่ล้าไม่เหนื่อยเกินไปนะครับวันที่เปิดรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปนั่นแหละเราก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ เดือนนี้นะครับสิงหาคมนะครับหไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เริ่มเรียนนั่นแหละเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยรุ่นนี้คืนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจทำยังไ,ไงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันจะมีกลุ่ม Discord นะครับกลุ่มปิดแบบนี้ซึ่งเราสามารถเข้ามาพูดคุยได้และเปลี่ยนความรู้กันได้อัปเดตอะไรในอนาคตมีให้ผมก็จะลงให้ในนี้ผมอยากพูดประเด็นนี้มากเลยว่าสาหรับคนที่คิดว่าราคาที่ผมสอนให้เนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันแพงนะครับ ผมอยากให้เราลองย้อนกลับไปถามเองดูว่าในตลาดนี้เราเสียเงินให้กับมาเท่าไหร่แล้วนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะเติมพอทีหนึ่งพันเหรียญสามหมื่นกว่าบาทเติมเสร็จเสียอีกมาเติมอีกหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทนะครับเราเสียเงินให้กับความรู้เนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วดีกว่าไหมเที่ยวจะเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาลองลงในความรู้ดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการลองผิดลองถูกได้มีการรู้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการจะบอกอะไรเราเราสามารถเล่นบายได้ไหมเล่นเซลล์ได้ไหมอย่างที่บอกนะสิ่งที่ผมสอน มันคือการเจาะลึกเข้าไปในแท่งเทียมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วนะครับคุณสามารถไปปรับใช้ได้กับเทคนิคตัวเองที่มีเดิมอยู่แล้วสามารถเข้าใจได้ว่าราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งไปทางไหนกันแน่ขึ้นลงไปยังไงทำไมขึ้นดีๆจังหวะมันกลับตัวลงเลยนะครับเราสามารถรู้ได้หมดเลยตอบได้หมดเลยมีหลักการมีเหตุผลหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของแท่งเทียนเราไม่ต้องมามานั่งมาโนโลแล้วว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแท่งเทียนจะบอกเราเองเราแค่ตีความแล้วเราเข้าเทรดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าแพงลองถามเองดูว่า เราลงเงินให้กับความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมบอกด้เลยว่ายังไงคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สสุดท้ายที่คุณต้องลงถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะเป็นคอร์สสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าผมมีนักเรียนหลายร้อยคนแล้วนะครับที่ลงคอร์สนี้คอร์สสอนสดแล้วจบทีเดียวถ้าสนใจอยากเข้าเรียนนะครับรบกวนทักมาติดต่อได้เลยที่ ลายไอดีนะ a mjopo นะผมมีแอด้วยนะถ้าไม่มีอดจะไม่เจอนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ2549รบกวนคุณพี่ทักมาแบบนี้นะว่าสนใจ2549 9เป๊ะเลยนะครับพิมพ์ตามนี้เดี๋ยวจะมีบินคอยตอบให้นะครับย้ำนะผมอยากให้มาลงเรียนด้วยกันไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินนะครับแต่ว่าผมอยากสอนจริงๆแล้วนี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมจะปิดการสอนแบบถาวรในเรื่องของการสอนสดออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจบรุ่นนี้จะไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดอยากเรียนด้วยกัน อยากลองเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีชีวิตในการเทรดฟอรเร็กดูผมขอแนะนํำให้มาลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ลองถามดูว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ย เทรดฟอเรกมาระยะหนึ่งแล้วยังจับต้นชนไปลายไม่ถูกเลยเราลองกำเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาลงเรียนดูดีไหมอย่างน้อยมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้อย่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับลองไปดูรีวิวตอนช่วงกลาง,ลางคลิปดูก่อนก็ได้จะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้กับนักเรียนเกา่กาๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้ากรดสนใจรงเรียนนะครับติดต่อได้เลยตามนี้หวังว่าจะมาเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับสวัสดีครับ